ครับท่านลองชมรายการขิงอารมณ์ขยานะครับอารมณ์ขยาสามัญประจำบ้านนะครับถ้าท่านอยากจะได้หนังสือนะครับนะฮะของดีนะครับที่จะแนะนำก็มีนี่นะครับนะฮะสิ่งที่เรียกว่าโรคนี่นะฮะอันนี้สำคัญมากอะไรคือโรคนะครับเราจะมีวิธีการนะครับหมายถึงว่าให้ท่านแก้ไขว่าเป็นอะไรนั่นนี่มีบอกหมดเลยมีทั้งอาหารมีทั้งสมุนไพรมีทั้งอะไรที่มันเขาเรียกอะไรนะบำบัดใช่ไหมธรรมชาติบำบัดครับแบบง่ายๆนะครับวิธีมองแบบหมอจะมองปลายเหตุมองปลายเหตุแต่เราจะมองไปถึงต้นเหตุของมันเราย้อนกลับไปว่ามันต้นเหตุมาจากอะไรอย่างเช่นสะเก็ดเงินอย่างเงี้ยนะครับมันอาการก็คือมันเป็นเหมือนเป็นเม็ดเม็ดขึ้นขึ้นแล้วก็มีอะไรเขาเรียกละอองสีขาวละอองขาวนะครับเป็นสะเก็ดหลุดออกมาเงี้ยหมอก็จะทายาวนี่แต่ไม่มีใครหายมันก็ขึ้นด้วยมาเรื่อยแต่ต้นเหตุจริงรู้ไหมว่ามันมาจากเชื้อราในลำไส้เชื้อราในลำไส้พอเราแก้เชื้อราหายตรงนี้ก็หายเองก็หายไปเองใช่ครับได้ไหมคือเราแก้อย่างนี้อย่างเชื้อรามันมีปั๊บกินอะไรใช่ผักบุ้งแดงเชื้อราเราจะใช้ผักถ้าเชื้อราในลำไส้เราใช้ผักที่เป็นเมือกเมือกเต่าเมือกใช่กุ้ยช่ายกระเทียมกุ้ยช่ายอะไรเงี้ยนะครับกินไปเรื่อยใบยะนางคั้นน้ำให้ดื่มได้หมดก็หายอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยเรารักษาที่ต้นเหตุอยากได้ก็เนี่ยขอมาจดหมายส่งมาได้เลยนะครับที่รายการอโรคยาบริษัทวิทยุโทรทัศน์ดาวเทียมจำกัด2539อาคารอิมพีเรียนเวิร์นลาดพร้าวชั้น6ครับซอยลาดพร้าว81ถึง83ถนนลาดพร้าวแขวงเขตวังทองหลางกทม10310นะครับนะฮะอย่างนั้นเอาจดหมายเดี๋ยวก่อนจดหมายไว้ช่วงหลังนี่เอามะนาวมะนาวก่อนมะนาวเรื่องจดหมายเราก็อยากจะเอาจดหมายมะนาวมะนาวไม่รู้โหดเดี๋ยวก่อนสิใจเย็นๆนะมะนาวอย่างนี้นะครับคนชอบเรียกชื่อปนกันมันมีต้นไม้พันธุ์นึงชื่อมะม่วงไม่รู้หาวมะม่วงไม่รู้หาวหรือมะม่วงหาวมะนาวมะนาวไม่รู้โหชื่อมะนาวไม่รู้โหตอนนี้มันเรียกคู่กันเหมือนอินจันก็เลยนึกว่าอินกับจันเป็นต้นอันนี้มันคนละตัวใช่ไหมคนละตัวคนละต้นคนละต้นผลคนละแบบใบก็คนละเรื่องคนละเรื่องสงสัยผมว่านี่นะไปดูไอ้พลดเมลีมากไปหรือเปล่าอันนี้ที่เห็นในภาพนี่คือมะนาวโหนะครับนี่มะนาวโหนะมันเปรี้ยวมากมากมะนาวโหนี่สีแดงอ่ะใช่ครับแล้ววิตามินซีมันสูงที่สุดในบรรดาผลไม้ทั้งหมดนี่นะครับมีฮอร์โมนแอสโตรเจนไม่ได้นะแล้วมันมีสรรพคุณในการไปล้างกรดยูริกได้ด้วยนี่นะแต่คนเป็นไขมันในเลือดสูงไม่ควรกินเอาทำไมโพแทสเซียมมันสูงมากกินแล้วหัวใจโตโอ้บวมเลยนะใช่ครับคราวนี้ลูกแดงนี่ยังไม่หวานนะครับต้องรอให้มันออกม่วงๆดำๆถึงจะหวานใช่ดีระยะที่เปรี้ยวอยู่นะครับเปรี้ยวนะเอาจอกเขียวก่อนเอาเขียวก่อนตัวนี้เรียกว่ามะนาวมะนาวโหมะนาวโหครับมะนาวโหนี่เลยขอโทษครับเดี๋ยวก่อนทำไมครับไม่เข้าพรรษาไม่เป็นไรยังไม่มีคนบวชเดี๋ยวคนไม่เข้าใจเวลาบวชนาคเนี่ยก็ตัดไอ้นี่ไปโอ้มะนาวมาแล้วโหคือเขาเปรียบเทียบว่าเอาไม่หิวอ่ะมะนาวเองมันก็เปรี้ยวอยู่แล้วไอ้นี่ยังเปรี้ยวกว่าเปรี้ยวกว่านะเปรี้ยวกว่ามันเปรี้ยวไอ้ตอนที่โหเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นะครับแล้วก็ถ้าชื่อไทยเดิมก็ชื่อหนามแดงเนี่ยเหรออ้าวเรามีอ๋อสีแดงอำเภอหนามอำเภอหรือตำบลหนามแดงตำบลหนามแดงการเนี่ยใช่ใช่ใช่แต่ก่อนมันคงมีเยอะบางคนเรียกหนามขี้แฮดนะนี่มันรูปร่างเหมือนกับหมาอันนี้ทางอีสานถ้าออกเต็มที่เหมือนลูกมันเล็กๆนิดเดียวแต่มันสวยนะสีแดงชมพูนี่นะถ้าโตเต็มที่ก็เท่านิ้วโป้งอ่ะเท่านิ้วโป้งไงโตเต็มที่ครับถ้าธรรมดามันก็เล็กกว่านี้มันก็เหมือนลูกมะปรางอ่ะนะครับลูกคล้ายกันแต่สมัยก่อนคนไม่รู้ประโยชน์ตัดเอามาทำดอกไม้ประดับไงเวลาทำแจกันทำกระเช้าดอกไม้เนี่ยใช่เสียบคู่กันไปนะครับแต่ไม่เคยเห็นนะเออไว้ไปบ้านผมนี่โอ้มีนัดกันว่าอีกหน่อยอาจจะไปถ่ายสวนสมุนไพรของผมเนี่ยนะครับก็จะได้เจอต้นจริงๆเวลามันออกลูกมามันจะเขียวก่อนใช่ไหมอาจารย์ประโยชน์มันเยอะครับเขียวก่อนใช่ไหมเขียวก่อนเขียวแล้วมันจึงแปลงเป็นสีชมพูเป็นสีชมพูแล้วก็เริ่มแดงแล้วก็เริ่มแดงแล้วก็เป็นสีออกม่วงใช่ครับไปในค่อนข้างดำใช่ครับนั่นถึง
จะหวานตรงนั้นถึงจะหวานอันนี้ก็โชว์ดอกให้เห็นนะครับนี่ก็มะนาวนี่แหละดอกของดอกมันมะนาวโหมะนาวโหใช่ไหมนะครับมะม่วงหาวเป็นอีกพันหนึ่งเม็ดมันเนี่ยกินขับลมดีมากบำรุงธาตุดีมากก็ถ้ากินคู่กันเนี่ยมันก็จะดีนะครับเลยเขาเลยเรียกคู่กันว่ามะม่วงไม่รู้หาวมะนาวไม่รู้โหแล้วมะนาวมันทำไมรูปมันจะเหมือนเมื่อกี้นี่ที่ออกมาเนี่ยมันจะเหมือนกับไอ้ดอกบัวไหนเมื่อกี้เนี่ยภาพที่เห็นเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงดอกมันหรือลูกมันนี่ไงนี่มะนาวใช่ไหมดอกมันเนี่ยมันคือเขาพยายามถ่ายแนวตั้งไงหมายความว่าให้ดอกมันตั้งนี่มะนาวเหรอฮะดอกมะนาวโหนี่แหละมะม่วงไม่รู้หามะนาวไม่รู้โหแล้วเวลาลูกมะนาวมันออกมานี่มันจะเหมือนลูกอะไรก็เมื่อกี้ไงลูกแดงๆอ่ะอ๋อมะนาวใช่นี่คือดอกมันคราวนี้เขาถ่ายแนวตั้งนี่ไงคือลูกนี่มะนาวใช่ไหมมะนาวไม่รู้โหแล้วมะม่วงยังไม่มาโอ้ยังไม่มาทีนี้อยากจะดูมะม่วงมั้งมันจะออกมาเขายังเดี๋ยวเอาไว้คราวหน้านะครับอันนี้คราวหน้าจะเอามะม่วงมาให้ดูครับคราวนี้ดูมะนาวไปก่อนก็แต่ก่อนเราใช้คือนอกจากมันประโยชน์เยอะนะมีฮอร์โมนเอสโตรเจนสูงด้วยคือกินไปก็บำรุงกระดูกได้ช่วยให้กระดูกแข็งพวกปวดแข้งปวดขามีแคลเซียมมีอะไรอย่างเงี้ยมันจะช่วยได้แต่เวลานี่มีเป็นอย่างนะอาจารย์นะคนปวดขากันแยะเหลือเกินมันเป็นเพราะอะไรก็ไม่รู้นะคนปวดขานี่หลายอย่างถ้าในช่วงบ้านเราอากาศชื้นเนี่ย อากาศชื้นมันมีผลต่อกระเพาะนะครับแล้วร้อนชื้นมีผลต่อตับคราวนี้ถ้าตามแนวเส้นพลังงานของจีนเนี่ยนะครับการที่เป็นกระเพาะเนี่ยมันจะทำให้ขาหรือเข่าไม่มีแรงได้ปวดเข่าปวดขานะครับแล้วก็ถ้ากระตับนี่ก็จะทำให้ง่วงซึมขาอ่อนแรงได้เหมือนกันอันนี้เป็นผลจากอากาศที่เปลี่ยนไปนะครับแล้วคนบางคนก็ไปวิจัยว่าเป็นโรคเกาไปเลยนะโอ้เกานี่อีกเรื่องนึงแน่นอนว่าเราเนี่ยต้องเป็นโรคเกาเพราะว่า เด็กกินไก่กันเยอะมากครับเกาก็ส่วนเกาใช่ไหมเกานี่คือภาวะที่หินปูนมันมาเกาะตามข้อตามอะไรเงี้ยนะครับแล้วหินปูนมาจากไหนมาจากอากาศก็มีหินปูนจากผักนานาชนิดตอนนี้ก็มีหินปูนอยู่ในผักนะครับที่เรากินเนี่ยเพราะนั้นที่เราแนะนำให้กินผักเด็กหลายคนเนี่ยเขาถึงไม่กินผักเขารู้ว่ากินแล้วเขาจะไม่สบายตัวมันมีหินปูนแล้วไปกินไก่แล้วไม่สบายอ่ะเด็กพวกนี้ที่ไม่กินผักจะไม่ค่อยกินไก่เลยที่นี่มันเป็นอย่างนี้อาจารย์ต้องช่วยแนะนำแล้วเพราะเท่าที่ผมสังเกตดูเนี่ยเวลานี่พวกเด็กทั้งหลายเนี่ยนะครับมันไม่ยอมกินผักไม่ยอมไปกินอะไรนะแต่มันจะกินไก่อย่างเดียวเนี่ยมันจะทำยังไงเด็กที่กำลังเริ่มโตขึ้น3ขวบ4ขวบ5ขวบ6ขวบ7ขวบพวกนี้เนี่ยเด็กกินไก่ก็ดีเหมือนกันเพราะมันจะโตเร็วเพราะว่าไก่สมัยเนี้ย19วันนี้มาเป็นอาหารแล้วนะเหรอจากไข่ออกมาแค่19วันมาเป็นอาหารให้มนุษย์กินแล้วโตเร็วเลยมันเร่งให้โตแล้วเวลาของไก่เนี่ยมันไม่เหมือนเวลาของมนุษย์เวลาของมนุษย์1วันน่ะมี24ชั่วโมงแต่เวลาเขาเลี้ยงไก่เขาให้มินมีแค่20เอง20วัน20ชั่วโมงต่อ1วันก็แปลว่าถ้าขณะที่เรามีอายุอยู่สัก20วันเนี่ยนะของไก่มันไป24วันแล้วคือทำเวลาของในโลกมนุษย์ให้สั้นลงสำหรับมันมันก็เลยโตเร็วเป็นพวกโตมันจะได้ตายเร็วใช่ไหมมันตายเร็วแน่นอนอ่ะไม่มีไก่ตัวไหนรอดทีนี้โดนเชือดหมดอ่ะทีนี้เด็กที่มันกินของพวกนี้มากๆเนี่ยเด็กกินโตเร็วอวบเพราะว่ามีฮอร์โมนเอสโตรเจนเด็กมันดีสำหรับเด็กใช่ไหมไม่รู้จะดีหรือเปล่าไงคือมันโตเร็วอวบเร็วแล้วก็เหี่ยวเร็วคือผู้หญิงอ่ะตายขวบมีรอบเรือแล้วมีเมลแล้วมีแล้วทีนี้เราจะช่วยยังไงได้อ่ะช่วยไงก็ให้หาอะไรให้มันกินเข้าไปมันไม่กินช่วยไม่ได้ถึงนี่ก็คือต้องสร้างความเข้าใจให้กับผู้ปกครองที่ดูอยู่ตอนเช้าเนี่ยนะครับให้รู้ว่าอย่าให้ลูกหลานกินไก่เพราะมันมีพิวรีนสูงในพิวเด็กจะปวดเข่าปวดข้อกันตั้งแต่เด็กเลยแล้วเด็กจะโตเร็วอวบเร็วผู้ชายก็มีโอกาสเป็นตุ๊ดได้ง่ายเพราะมันมีฮอร์โมนเอสโตรเจนมากเกินไปเดี๋ยวมันแจ๊ดแจ๊ดเยอะแยะพวกนี้กินไก่นี่แหละรู้เปล่าพี่ไปกินนะถ้าพี่กินไปพี่มีอะไรหรือจ๊ะอาจจะเปลี่ยนพี่ยังไม่เป็นคือเราต้องรู้กระบวนการผลิตของไก่มันไม่เหมือนไก่ซึ่ง
สมัยก่อนเลี้ยงตามท้องทุ่งท้องไร่ท้องนาเนี่ยตามอายุตั้งกี่ปีหลายปีกว่าจะได้เชือดมันแขกไม่มาก็ไม่เชือดใช่ใช่ใช่อย่างเงี้ยไม่ล้มไก่เลี้ยงแขกฉะนั้นไม่มีโอกาสที่จะไปช่วยทำให้มันเราช่วยเขาไม่ได้เราได้แต่ให้ความรู้กันว่าเขาควรจะดูแลเขาไม่ฟังแล้วอ่ะพี่เอาพักสักครู่